ดีค่ะวันนี้มาพบกับอักษรอนอ,อนเลิรนกับคุณครูแอนนานะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เราอยู่ในวิชานาตสินไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะเรื่องการแสดงนาตศสินพื้นบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านาตสินพื้นบ้านนั้นมีความสำคัญอย่างไรค่ะ ความสัมพันธ์ของหน้าตาัสินไทยนะคะกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน่นวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นนะคะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาช้านานนะคะซึ่งการแสดงหนาตัสินพื้นบ้านของแต่และท้องถิ่นนั้นก็จะมีความแตกต่างกันตามภูมิภาคค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้อแรกภูมิภาคแรกของเรานั้นจะกล่าวถึงอะไรคะ่ะการแสดงหนาตศิสินพื้นบ้านภาคเหนือนะคะ เอภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมเอ่ยภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างคะอ่ะเชียงใหม่มีเชียงใหม่แล้วมีอะไรอีกเชียงราย,ย,ายถูกต้องค่ะนะัาเรียนเก่งมากเลยนะคะนาฏศินของภาคเหนือนะคะเอ,อดนตรีเนี่ยเราจะเป็น ท่วงทำนองที่ช้าแล้วก็เนิบๆน,นะคะซึ่งจะสัมพันธ์กับท่ารำค่ะท่ารำของภาคเหนือนะคะแน่นอนเมื่อดนตรีช้าแล้วท่ารำก็จะต้องสอดคล้องกันนะคะเป็นท่ารำที่เนิบๆช้าๆนะคะแสดงถึงความอ่อนช้อยอ่อนหวานของชาวภาคเหนือค่ะนอกจากความอ่อนช้อยแล้วเนี่ยในการแสดงของภาคเหนือนะคะ จะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภาคเหนือการแสดงภาคเหนือนะคะนักเรียนทราบไหมว่ามีการแสดงอะไรบ้างอ่ะถ้าไม่ทราบเดี๋ยวคุณครูจะบอกค่ะการแสดงภาคเหนือนะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่าฟอนเลยเอ๊ะทำไมต้องฟอนเพราะว่าฟอนบ่งบอกถึงความสวยงามความอ่อนช้อยค่ะเช่นฟอนสาวไหมฟอนเล็บ ฟอนเทียนและฟอนเงียววันนี้คุณครูมีตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟอนด้วยค่ะอันแรกเลยนะคะนี่ค่ะเป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟอนเล็บนะคะนักเรียนสังเกตดูตรงปลายนิ้วนะคะจะเป็นแหลมๆงอขึ้นมานะคะจะช่วยให้เวลาที่เราลำเนี่ยสวยงามสวยไหมเอ่ยอ่านะคะอันนี้คืออุปกรณ์แรก ยกตัวอย่างนะคะของการแสดงฟอนเล็บต่อไปการแสดงพื้นบ้านอีกชุดหนึ่งนะคะที่สวยงามเหมือนกันของทางภาคเหนือก็คือฟอนเงีียวค่ะเอฟอนเงีียวเหมือนขนมจีนน้ำเกียวหรือเปล่านะไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะฟอนเงีียวนะคะอยู่ในทางภาคเหนือเหมือนกันการแต่งกายนะคะจะคล้ายๆกับชาวเขาแต่ว่าเป็นการแสดงรำคู่กันระหว่างหญิงกับชายค่ะ เป็นการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะโดยการแต่งกายนั้นเนี่ยก็เรียนแบบของออชาติพันธุ์เหนียวนะคะเนื้อเพลงมีเนื้อเพลงด้วยนะมีคำร้องด้วยนะสำเนียงจะออกไปทางแนวภาคเหนือนะคะโดยยึดเอาคุณพระศรีรัตนไาตายเป็นที่ตั้งนะคะ วงปีพาเนี่ยใช้วงไม้หนวมนะคะในการบรรเลงเพลงนั่นเองค่ะแล้วก็มีการเพิ่มฉาบใหญ่และมงเข้าไปด้วยนักเรียนเคยได้ยินเพลงฟอนเงียวหรือเปล่าคะอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาสอนกันเนาะเพลงฟอนเงียวเนี่ยไม่ยากเลยค่ะไม่ยากจริงๆเดี๋ยวมาดูภาคต่อไปค่ะมาถึงการแสดงน้าติสิ์พื้นบ้านภาคกลางกันบ้างนะคะการแสดงนาาศิลินพื้นบ้านภาคกลางเนี่ย จะเน้นดนตรีและท่ารำที่สนุกสนานคืนเครงค่ะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตที่สนุกสนานรื่นเริงและมีชีวิตชีวาของคนในท้องถิน่นภาคกลางค่ะยกตัวอย่างนะคะการแสดงเต้นกรรมรำเขียวการแสดงรำเถิดเทิงระบำชาวนาและรำวงมาตรฐานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณครูจะยกตัวอย่างการแสดง อะไรให้นักเรียนได้ชมการแสดงหน้าตัดสินพื้นบ้านภาคกลางาดูนะคะการแสดงชุดนี้เรียกว่าเต้นกรรรำเคียวค่ะจากภาพนักเรียนพอจะเดาออกไหมคะว่าเป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในอาชีพอะไรอาชีพอะไรคะทราบไหม ถูกต้องค่ะนั่นก็คือการทำนาเกี่ยวข้าวนั่นเองนะคะเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยเฉพาะอำเภอพระยุหะคีรีนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นหลักนะคะผู้แสดงจะแต่งกายเรียนแบบชาวนาเลยค่ะเนื้อรองนะคะจะกล่าวถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นค่ะ ต่อไปเรามาดูกันนะคะภาคอะไรดีนะาการแสดงพื้นบ้านของภาคอีสานค่ะภาคอีสานที่เราเรียกอย่างเป็นทางการนั่นคือภาคอะไรนะคะนักเรียนทราบไหมภาคอะไรคะใครเก่งไหนตอบคุณครูซิเรียกเป็นทางการภาคอะไรถูกต้องค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะ การแสดงของภาคอีสานห,หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนะคะดนตรีและท่ารำจะเน้นความสนุกสนานค่ะขื้นเครงเลยนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะแล้วก็ยึดถือประเพณีความเชื่อต่างๆของคนภาคอีสานนะคะเช่นเสริงสวิงเสริงกระติบข้าว และเซิรงแย่ไข่มดแดงค่ะตัวอย่างนะคะการแสดงของภาคอีสานอันนี้เลยแย่ไข่มดแดงนักเรียนเคยทานไข่มดแดงไหมคะคุณครูไม่เคยทานบางคนอาจจะเคยทานแล้วนะคะซึ่งได้ข่าวว่าหายากเหมือนกันนะคะอ่ะการแสดงเซิริงแย่ไข่มดแดงนะคะเป็นการแสดงของภาควิชานาตะศิลป์มรพบรุรีรัมนะคะ เป็นผู้ที่คิดประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมานะคะโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปแบบการแย่ไข่มดแดงนะคะท่ารำเนี่ยจะสื่อถึงขั้นตอนขั้นตอนวิธีการที่จะหาไข่มดแดงนะคะเช่นการเดินท่าแย่ท่าแย่รังมดแดงเนาะมันจะมีไม้นะคะแล้วเราก็ทําท่าแย่แย่มดแดงนะคะแล้วก็ถ้าการโดนมดกัด โดนมดกัดนะเรียนเคยโดนมดกัดไหมคะอถ้าใครเคยโดนมดกัดเราก็จะทําไงคะปัดนะคะปัดบนปัดล่างปัดตรงไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ถ้ากวนมดแดงออกจากไข่ค่ะมาดูภาคสุดท้ายนะคะภาคสุดท้ายของเราเราจะไปใต้สุดของประเทศไทยเลยคะ่ะการแสดงนาตสินพื้นบ้านภาคใต้นะคะเน้นดนตรีและท่ารำที่รวดเร็วและสนุกสนานคะ่ะ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่และประเพณีของคนภาคใต้เช่นระบำรองเงงระบำร่อนแร่และระบำตาลีกีปัตค่ะอย่างระบำรองเงงนะคะเดิมเป็นการแสดงในราชสำนักมาเลเซียค่ะใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะต่อมาก็เริ่มเผยแพร่มาสู่ภาคใต้นะคะผู้แสดงจะใช้แสดงคู่กันระหว่างหญิงกับชายค่ะ ความแตกต่างของหน้าตศสินแต่ละภาคนะคะภาคเหนือจะเน้นทํานองและลีลาที่อ่อนหวานนุ่มนวลสวยงามภาคกลางจะเน้นดนตรีที่สนุกสนานท่ารำขื้นเครงนะคะต่อไปภาคอีสานนะคะเน้นดนตรีและท่ารำที่สนุกสนานเช่นเดียวกันค่ะส่วนภาคใต้เน้นดนตรีและท่ารำที่รวดเร็วและสนุกสนานค่ะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงหน้าตัสินพื้นบ้านนะคะมาดูภูมิศาสตร์ก็คือเกิดจากสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันนะคะหน้าตัสินพื้นบ้านจึงมีรูปแบบและลักษณะท,ที่สอดคล้องตามภูมิภาคนั่นเองค่ะประเพณีก็คือขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะคะซึ่งบางภาคก็จะมีความคล้ายคลึงกันค่ะ ศาสนานะคะประชาชนที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคก็สามารถเลือกนับถือศาสนาได้อย่างอิสระนะคะการแสดงหนาตศิลปนพื้นบ้านนั้นจึงนำมาร่วมกับพิธีกรรมทางศาสนาได้ค่ะความเชื่อนะคะในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในแต่ละท้องถิ่นค่ะ ต่อไปค่านิยมนะคะจากภูมิศาสตร์ประเพณีศาสนาและความเชื่อของแต่ละภูมิภาคนั้นทำให้เกิดเป็นค่านิยมต่างๆการแสดงหน้าตาสินพื้นบ้านจึงมีความสัมพันธ์กับค่านิยมของท้องถิ่นนั้นๆด้วยค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วมาดูเกรดความรู้หน้าตาดสินนะคะบุคคลสำคัญของหน้าตาดสินพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นเริ่มที่ภาคเหนือนะคะ ครูสมพันธ์โชตนาภาคกลางครูหวังเตะหวังดีนิมาภาคอีสานนายคำผายนุปิงและสุดท้ายนะคะภาคใต้ครูคายพรมเมศค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านหลังจากเรียนจบใน คลาสนี้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหานะคะเพื่อความแม่นยำของเนื้อหาของเราแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระ,ะรความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเค i ชั่น